สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะกับช่อง มาสเตอรี่ Channel นะคะทุกคนก็คือเราห่างหายจากคอนเทนต์ How to ไปนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่มีคอนตั้งแต่ปี2019ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์อัปเดตอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปคอนเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนบางท่านก็ทัวร์ LA เสร็จแล้วแล้วเขาก็ประกาศนะคะคอนแทบเอเชียนะคะซึ่งเป็นคอนในบ้านเกิดของเขาเองก็คือคอนที่ประเทศเกาหลีในเดือนมีนาคมนี้นะคะเราก็เลยจะมาเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะลงช่องสำหรับคนที่เตรียมตัวจะไปคอนเสิร์ตต่างประเทศหรือว่าวางแผนไปในอนาคตนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเริ่มด้วยคอนเทนต์จัดกระเป๋านะคะยังไงไปคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศหรือที่เกาหลีนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำ how to จัดกระเป๋าไปคอนต่างประเทศยังไงก่อนนะคะเพราะว่าเราได้กระเป๋าคอลเลคชันนี้มาค่ะทุกคนซึ่งเป็นกระเป๋านะคะที่เซมโซไนนะคะเขากำลังคอลแลบกับทางบังทันนั่นเองนะคะออกคอลเลคชันพิเศษนะคะซึ่งเป็นแคมเปญนะคะ BTS X Samsonite Red นะคะออกสินค้าลิมิเต็ดนะคะสำหรับ Fandom Army โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มีขายในไทยแล้วนะคะทุกคนก็คือสามารถ walk in ไปซื้อสินค้าได้เลยหรือว่าใครจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะก็คือสามารถแบบกดซื้อในเว็บไซต์ได้จะบอกก่อนนะทุกคนสินค้ามันลิมิเต็ดอ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องหมดไวนะคะซึ่งที่เกาหลีหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มีขายที่ไทยอยู่นะคะไม่ต้องรอพีนานเลยก็สามารถไปซื้อได้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนนอกจากวันนี้นะคะเราจะมา unboxing สินค้าให้ทุกคนดูแล้วว่าเขาเหมาะกับFandom Army มากแค่ไหนจุของได้แค่ไหนแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันพกของได้เยอะหรือเปล่านะคะเราก็จะมา unboxing แล้วก็จะมาทำให้คนดูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาจัดกระเป๋าให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าไปคอนต่างประเทศเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรที่จำเป็นบ้างนะคะสำหรับการไปคอนเนาะแล้วก็จะมาเริ่มกันนะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะไปกันเซมโซไนนะคะทุกคนเขาทำออกมา3ขนาดนะคะเป็นขนาดแบบกระเป๋าเดินทางนะคะมีขนาดแบบกลางแล้วก็จะมีขนาดแบบว่าเล็กนะคะเป็นมินิเคสนะคะทุกคนเราก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะทั้ง3ขนาดเลยนะคะซึ่งเราแกะขนาดใหญ่ไปแล้วนะคะเรามาดูขนาดกลางกับขนาดเล็กกันบ้างนะคะว่าแต่ละขนาดเนี่ยน่ารักแค่ไหนนะคะแล้วก็น่าพกพาแล้วก็ใส่ของได้จุแค่ไหนนะคะโอเคเราจะมาแกะตัวน้องคนเล็กกันก่อนนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ได้แค่ของทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูของแถมด้วยนะคะว่าของแถมก็แถมอะไรมาบ้างนะคะคือครบเซตสำหรับการเดินทางเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะทุกคนนี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะขนาดเล็กกันก่อนนะคะน้องก็กระทะรัดประมาณนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามินิเคสนะคะซึ่งเรานะคะได้เป็นสีม่วงมานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเห็นไหมทุกคนก็คืออันนี้มันจะสีเดียวกับสีตัวกระเป๋าเดินทางเลยนะคะซึ่งเป็นสีม่วงที่แบบที่เราบอกเลยคือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นบอกว่ามีบางทัน7คนแล้วก็มีคำว่าไดนาไมท์ด้วยนะคะโอเคเรามาแกะกันเลยนะคะก็คือสีม่วงแบบน่ารักมากๆค่ะทุกคนเป็นอาร์มี่ก็ต้องสีม่วงใช่ไหมทุกคนเออนี่โอ้ยน่ารักก็คือตัวมินิเคสนะคะจะมีสัญลักษณ์คำว่าแบบไดนาไมท์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูปบางทันทั้ง7คนสลักตรงนี้นะคะซึ่งแบบว่าเป็นอาร์มี่จริงๆคนมีโลโก้บางทันตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเรามาแกะดูข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นป้ายของสินค้านะคะต่างๆคืออันนี้คือรับรองว่าของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้สนับสนุนบางทันด้วยนะคะอันนี้เป็นถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของบิ๊กฮิตเลยนะคะโอเคเรามาแกะดูข้างในตัวน้องนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ทุกคนดูใกล้ๆเนาะแล้วก็เปิดดูนะคะนี่ทุกคนก็แบบเป็นกระเป๋าเดินทางแบบไซส์มินิได้นะคะเวลาใส่ของแบบสำคัญสำคัญได้ด้วยนะคะเวลาไปคอนอะไรเงี้ยพกของอะไรที่มันแบบว่าแตกหักง่ายหรืออะไรก็ตามที่สำคัญนะคะน้องก็สามารถแบบใส่บัตรคอนหรือใส่เครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่น่ารักตรงนี้ก็เป็นตัวรับนะคะน่ารักมากขนาดน้องก็กระทัดรัดมากๆเลยค่ะนอกจากเราจะซื้อกระเป๋าแล้วนะคะเขาก็จะมีของแถมมาให้ในเซตด้วยนะคะซึ่งเป็นของแถมสำหรับการเดินทางจริงๆอ่ะทุกคนก็คือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็แถมมีแบบสัญลักษณ์นะคะโลโก้บางทันน้องได้ไหมในนี้เต็มเลยนะคะทุกคนที่เขาแถมมานะคะก็จะมีเคสพาสปอร์ตนะคะนี่เป็นสีม่วงเลยนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากๆเลยค่ะก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้บางทันเต็มเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะติดกระเป๋านะคะเวลาเราใช้กระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าอะไรก็ตามนะคะก็จะมีเขียนชื่อตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นคำว่าไดนาไมท์นะคะของบางทันด้วยนะคะก็เขียนชื่อข้างหลังติดไปกับตัวกระเป๋านะคะเวลาเราหากระเป๋าไม่เจอนะคะตามสนามบินอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ช่วยเราได้นะคะทุกคนเพราะว่าแบบเวลาเราไปสนามบินใช่ไหมทุกคนเราก็จะเจอแบบว่ากระเป๋าแบบเหมือนกันอ่ะเอออันนี้คือแบบสมมติเราไปคอแล้วก็อาจจะเจอแบบกระเป๋าแบบเนี้ยหลายใบใช่ไหมคะแล้วก็สามารถใช้แท็กกระเป๋าเนี่ยเขียนชื่อของเราไว้นะคะการกระเป๋าหายจะได้ตามได้นะคะส่วนอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่ากระเป๋าตังค์นะคะทุกคนเป็นสีม่วงเลยคือแบบน่ารักมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ทุกคนดูใกล้ๆอีกทีนะคะเดี๋ยวจะ
จะมาแกะทีหลังจากที่เราอันบ็อกซิ่งนะคะตัวนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเรามาแกะดูน้องขนาดกลางกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูไซส์ขนาดกลางนะคะนี่เขาเรียกว่าตัว carry on นะคะนี่ก็คือจะเป็นสีที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นสีแบบ red blue นะคะทุกคนก็เรามาแกะกันนะคะนี่ก็คือเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคือเขาทำมาทุกคนมันจะมี2สีนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสี red blue แบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าสีเขาจะสวยแค่ไหนอันนี้คือเหมาะกับสายเท่ๆนะทุกคนโอเคเรามาแกะนะคะอันนี้ใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมเลยจริงๆอ่ะทุกคนเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จำเป็นต้องมีกระเป๋าหลายๆใบเนาะมันจะมีแบบว่ากระเป๋าที่เราแบบว่าใช้ลงใต้เครื่องนะคะแล้วก็กระเป๋าสำหรับพกไปบนขึ้นเครื่องซึ่งมันแบบว่าจะจำกัดขนาดใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เหมาะสำหรับการพกกระเป๋าขึ้นไปบนเครื่องได้นะคะก็คือสามารถหิ้วได้แบบกระทัดรัดเลยนะคะก็พกไปแบบว่าหลายๆใบได้เลยตื่นเต้นจะมาดูสีน้องนะคะเฮ้ยทุกคนอันนี้คือเราจะเห็นสีน้องก็จะประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะดึงน้องออกมากันนะคะว้าวโหอันนี้คือเหมาะกับคนที่ชอบแบบว่าสีแบบเท่ๆหน่อยนะคะเวลาไปต่างประเทศไม่อยากแบบว่าใช้สีแบบหวานๆเหมือนเรานะคะก็สามารถซื้อสีนี้ได้นะคะก็คือเขามีให้เลือกแบบ2สีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะว่าสีน้องจริงๆจะน่ารักแค่ไหนเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรามีกระเป๋าขนาดเท่านี้ขึ้นเครื่องไปอะค่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าพกอะไรได้แบบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็จะใส่พวกแบบว่าเครื่องสำอางหรืออะไรก็ตามที่มันแบบว่าใส่แบบใต้เครื่องไม่ได้เช่นแบบสำรองอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็พกขนาดแบบนี้ขึ้นไปก็ได้ก็คือเป็นขนาดที่สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้เลยสามารถแบบหิ้วขึ้นเครื่องได้สบายมากนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะแกะดูนะคะว่าน้องข้างในเป็นยังไงมีคำว่าไดนาไมท์ด้วยนะคะก็คือสีน้องข้างในก็จะเป็นสีนี้เลยเป็นสีแบบว่าฟ้าออกมินมินนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้นะคะเวลาเรากลัวแบบลิปสติกเปื้อนกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ถุงก็ได้อันนี้เป็นแบบว่าพลาสติกเหมือนคล้ายๆ PVC อ่ะทุกคนก็คือมันก็จะได้ไม่เลอะผ้าตรงนี้นะคะดูว่าข้างในมีอะไรอีกไหมมีทุกคนดูก็คือว่านี้เขาจะให้สายมาด้วยนะคะมันจะเป็นสายมีคำว่าไดนาไมท์นะคะก็คือว่าบ่งบอกความเป็นอาร์มี่สูงมากนะคะกระเป๋าข้างในนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะเอาไว้แบบแปะกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือเราสามารถตกแต่งกระเป๋าได้ด้วยก็คือ Samsonite นะคะเขาผลิตสติ๊กเกอร์มาให้เรานะคะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยก็สามารถแบบตกแต่งกระเป๋าได้เลยนะคะก็คืออุปกรณ์ครบมากๆเลยค่ะตัว product ก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะแล้วก็จะมี2สีนะคะเป็นสีเชียร์ไวโอเลตแล้วก็สีเรดบลูค่ะด้านหน้ากระเป๋ามีแถบอลูมิเนียมนะคะสลักคำว่าไดนามิคแล้วก็เงาบางฐานทั้ง7คนค่ะก็คือมองมาแต่ไกลเนี่ยก็รู้เลยว่านี่คือกระเป๋าของอาร์มี่แน่นอนแล้วตัวล้อนะคะทุกคนก็คือมีโลโก้ของบางฐานด้วยนะคะก็คือมี4ล้อเลยค่ะน่ารักมากๆให้ในกระเป๋าเป็นผ้ารีไซเคิลนะคะทำมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ยังใช้เทคโนโลยีนะคะแอนตี้ไมโครเบียลเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยนะคะก็คือสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะราคาสินค้านะคะก็คือมี3ราคานะคะมีตั้งแต่ราคา 4,500 บาท 6,500 บาทแล้วก็ 9,500 บาทนะคะแล้วก็ความพิเศษสุดนะคะที่มาพร้อมกับกระเป๋านั้นก็คือจะได้รับสติ๊กเกอร์พาสปอร์ตโคเวอร์การ์ดโฮลเดอร์แล้วก็เนมแท็กนะคะคือน่ารักน่ารักไปเป็นเซตเลยค่ะแล้วก็ยังมีรับประกันสินค้านะคะทั้งหมด3ปีอันนี้คือไม่รวมอิสเซอรี่ในกระเป๋านะคะที่เขารับประกันนะคะก็คือ3ปีเลยโอเคค่ะทุกคนก็คือมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะเวลาเราเดินทางหรือว่าไปต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องมีเสื้อผ้าใช่ไหมคะใส่ไปเนาะก็คือเตรียมตามฤดูกาลเลยซึ่งบางทันนะคะเขาจะมีคอนเดือนมีนาใช่ไหมเราก็จะเตรียมเสื้อผ้านะคะประมาณนี้ตามซีซั่นไปนะคะก็อันนี้เราแนะนำเลยนะทุกคนก็คือให้จัดเซตเสื้อผ้านะคะไปตามวันที่เราจะไปนะคะจะได้ไม่เปลืองน้ำหนักกระเป๋านะคะจะได้พกของไปครบถ้วนนะคะแล้วก็อันนี้ทุกคนเราจะจัดเป็นเซตๆไปเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นชุดนี้นะคะก็จะมีเสื้อกระโปรงนะคะแล้วก็เป็นชุดเซตที่เราเตรียมไว้นะคะจัดเซตอย่างนี้เลยสมมตินี้เราไป8วันนะคะทุกคนเราก็จะใช้กระเป๋าเดินทางนะคะใบใหญ่นะคะทุกคนอันนี้นะน้องสามารถตั้งรหัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ล็อกตัวซิปได้ด้วยเนาะถ้าเราจะใช้เราก็แค่ปลดตรงนี้นะคะแล้วก็รูดซิปได้เลยซึ่งน้องอ่ะถ้าสมมติเราใช้กระเป๋าไม่พอเราก็สามารถรูดซิปตรงนี้นะคะขยายน้องได้ด้วยนะคะทุกคนเปิดออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่ของเข้าไปในนี้
เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ของกันค่ะการไปเที่ยวหรือว่าไปเดินทางไปที่ต่างๆนะคะก็คือเราต้องศึกษานะคะว่าฤดูกาลนั้นนะคะเขาแต่งตัวกันแบบไหนนะคะทุกคนก็คือต้องแต่งตัวให้ตามฤดูกาลด้วยค่ะเวลาเราไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะคือเราอ่ะเคยไปหน้าหนาวทุกคนแล้วคือลืมเอาเสื้อผ้านะคะที่หนาวๆไปนะคะก็คือหนาวจนเที่ยวไม่สนุกเลยค่ะก็คือต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่นู่นนะคะก็คือเราอยากให้ทุกคนเตรียมให้พร้อมนะคะถ้าอยากได้ใหม่เนี่ยค่อยขนกลับมานะคะส่วนกระเป๋าตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่ของที่มันเล็กๆนะคะก็จะเช่นพวกแบบว่าก็นอหรือว่าถุงเท้านะคะก็คือแนะนำว่าให้เอาไปครบวันนะคะทุกคนจริงๆเราแนะนำว่านะคะตอนจัดกระเป๋าเนี่ยแนะนำให้ม้วนเสื้อผ้านะคะจะได้มีพื้นที่ในการใส่ของมากขึ้นแล้วก็ถ้าจัดของเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเอากระเป๋าไปชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเพราะว่าเวลาไปชั่งที่เคาน์เตอร์นะคะจะได้ไม่พลาดว่าถ้าน้ำหนักเกินมาเนี่ยงานงอกเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาแพ็คนะคะของที่จำเป็นต้องไปคอนนะคะก็คือเฟรมการ์ดเอาไปถ่ายหน้าคอนนะคะแล้วก็มีบัตรคอนนะคะแล้วก็จะมีบัตร ATM นะคะแล้วก็จะมีเงินที่เราต้องพกไปนะคะแล้วก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องสำอางนิดนึงนะคะเอาไว้เติมระหว่างเราอยู่ในคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสพาสปอร์ตนะคะเราก็จะใส่พาสปอร์ตลงไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีพาสปอร์ตด้วยนะคะทุกคนซึ่งของแถมที่เซมโซไนท์ให้มานะคะก็คือไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยค่ะทุกคนก็คืออันนี้เหมาะกับการเดินทางแล้วก็มีครบทุกอย่างให้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาจัดกระเป๋าอีกใบนึงนะคะนี่ก็คือเราใช้กระเป๋า carry on นะคะสี red blue นะคะก็คืออันนี้เราจะมาใส่ของกันค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแท่งไฟนะคะลูกของเรานะคะแล้วก็คือกล้องที่ใช้ไปถ่ายหน้าคอนแล้วก็จะมีของที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในกระเป๋าเลยค่ะแล้วก็รูดซิมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่เฟรมการ์ดนะคะที่เหลือแล้วก็ของที่เราจะใส่กระเป๋าไปคอนนะคะนี่คือใส่ในถุง PVC ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะใส่เครื่องสำอางนะคะแล้วก็มินิเคสนะคะแล้วก็จะมีพัดลมเผื่อร้อนนะคะทุกคนแล้วก็ปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะเราก็พกกระเป๋าไปคอนได้แล้ววันนี้นะคะเราจะมา DIY นะคะกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะอ๋อทุกคนอย่าลืมติดแท็กด้วยนะคะเราจะได้แบบว่ากันของหายเราจะได้ตามได้นะคะต่อมานะคะสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือตกแต่งกระเป๋าด้านหน้าได้ด้วยนะคะก็คือเป็นน่ารักมากๆคือมีลายบางทันนะคะมีคำว่าแนะนำไหมนะคะก็คือติดลงไปเนี่ยก็คือกระเป๋าจะได้แบบว่าครีเอทในรูปแบบของเราได้ด้วยนะคะคือแบบน่ารักมากทุกคนสีเรนโบว์เนี่ยก็คือเป็นอีกสีนึงที่เราดีเฟสอยากให้ทุกคนไปซื้อกันนะคะคือแบบน่ารักค่ะทุกคนแค่นี้นะคะแล้วก็ไปคอนแล้วก็ไปสนามบินกันได้แล้วค่ะก็คือไปคอนบางทันกันค่ะเดือนมีนาค่ะทุกคนไปกันเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ how to นะคะจัดกระเป๋าไปคอนต่างประเทศในฉบับของเรานะคะแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนสามารถไปปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราพกไปคอนตลอดจริงๆทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการพกไปคอนเสิร์ตในฉบับของเรานะคะแต่ว่าทุกคนสามารถทำตามได้แล้วก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับกระเป๋านะคะแบรนด์ Samsonite นะคะ XBTS นะคะเป็น collection limited นะทุกคนซึ่งต้องไปหาซื้อนะคะแล้วก็ต้องไปรีบซื้อด้วยเพราะว่าสินค้าเนี่ยอาจจะหมดได้เพราะว่ามัน limitedจริงๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ BTS นะคะคอลแลบกับทางแบรนด์กระเป๋าเดินทางชั้นนำด้วยนะคะทุกคนซึ่งกระเป๋าคุณภาพดีๆแบบนี้คือหาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือหาซื้อที่ไทยได้เลยแล้วก็ที่เกาหลีหมดแล้วนะคะส่วนที่ไทยเนี่ยยังมีอยู่ทุกคนสามารถไปซื้อที่ช็อป Samsonite นะคะหรือว่าใครอยากลองกันรับกระเป๋าสวยๆอยู่ที่บ้านก็สามารถไปสั่งได้ที่ Samsonite Thailand นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะทุกคนคือพิมพ์เข้าไปเลยว่า Samsonite Thailand แล้วก็ไปกดสั่งได้เลยนะคะซึ่งกระเป๋าเนี่ยมี3แบบทุกคนมินิเคสเนี่ยราคา 4,500 บาทนะคะแล้วก็ carry on bag นะคะราคา 6,500 บาทแล้วก็จะมีกระเป๋าเดินทางนะคะไซส์ใหญ่เนี่ยราคา 9,500 บาทซึ่งทุกไซส์นะคะจะมีของแถมนะคะ3อย่างนะคะตอนนี้ต้องรีบไปซื้อแล้วเดี๋ยวของหมดนะคะก็ตามที่เราบอกเลยการที่เราแบบจะมีกระเป๋าคุณภาพดีๆแล้วมีสัญลักษณ์ของด้อมเราด้วยนะคะก็ไม่มีอีกแล้วแล้วก็คือไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนก็คือสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนได้สนับสนุนบางทันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นของแท้เนาะโอเควันนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนสามารถ Subscribe ช่องมาเดลี่ Channel ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัพคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะของเราที่เราเตรียมตัวให้ทุกคนดูแน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอันยอง